สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเร่งรวบรวมรายละเอียดความพร้อมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามคำสั่งคสช.เพื่อกำหนดแผนบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ 2,558 มั่นใจว่าจะไม่มีภาระหนี้เกิน 50% ต่อ GDP ต่ำกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน 60% ค่ะนายจักริจภาราพันธกุลรองปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดและพิจารณาความพร้อมของโครงการลงทุนขนาดใหญ่จากแต่ละหน่วยงานที่ต้องทยอยส่งเข้ามาทั้งหมดก่อนนำเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พิจารณาซึ่งตามหลักการหากโครงการลงทุนใดมีความพร้อมที่สุดก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาตามแผนบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ 2,558ตอนนี้กำลังทำในรายละเอียดของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับในรายละเอียดของโครงการต่างๆเพื่อที่จัด priority แล้วก็ความพร้อมของโครงการถ้าความพร้อมมีแล้วก็รายละเอียดพร้อมเนี่ยก็จะเข้าสู่แผนการบริหารหนี้สาธารณะก็ต้องมีการประชุมของการจัดทำแผนบริหารหนี้สาธารณะอีกครั้งหนึ่งก่อนที่คือกำหนดกรอบนี่ต้องดูความพร้อมนะฮะก็จะเป็นนำโครงการจากหน่วยงานต่างๆที่นำเสนอมานะครับแล้วก็สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกับหน่วยงานกลางก็จะมากั่นกรองว่าโครงการที่มีความพร้อมจริงเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จัด priority แล้วก็นำโครงการเหล่านี้เข้าไปสู่การพิจารณาของกพน.คณะกรรมการพิจารณานโยบายหนี้นะครับถ้าโครงการได้รับการบรรจุก็พร้อมที่จะเดินหน้าได้ก่อนหน้านี้คสช.สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาความเป็นไปได้แผนแม่บทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยจะยังไม่มีแผนลงทุนในระบบรถไฟความเร็วสูงแต่ให้เน้นลงทุนในระบบรางคู่และถนนรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองเช่นสายสีชมพูเส้นทางช่วงแครายมินบุรีและเส้นทางสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมินบุรีตามแผนการลงทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น3เฟสค่ะคือเฟสแรกในช่วงปี2557ถึง2558เฟสที่2ปี2559ถึง2560และเฟสสุดท้ายปี2561ถึง2565รวมระยะเวลา9ปีและแม้จะมีการลงทุนตามแผนแม่บทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศฉบับคสช.แล้วภาระหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะไม่เกิน 50% ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดภาระหนี้สาธารณะไว้ไม่เกิน 60% ต่อ GDP และจะสามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลได้ภายในปี2560